นับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เลอสกินมิตซูบิชิแอตราด AIS Next G เครือข่ายเร็วระดับกิกะบิตของวันนี้นะคะคือสาว working woman นะคะที่ทั้งสวยทั้งเก่งมากความสามารถเรียกว่าคือครบอ่ะพูดเลยว่าหน้าเด็กกว่าอายุจริงมากรีบเชิญออกมาเลยมั้ยมีเรื่องอยากจะคุยกับเขามากเรื่องอะไรเรื่องอะไรคือได้คือยังได้อะไรได้กับใครได้ยินมาว่าได้ยินอะไรว่าอะไรแม่เขาเนี่ยมีผู้ชายหนุ่มคนใหม่ไม่ยอมเปิดเผยตัววันนี้จะคาดเค้นให้ได้ไว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 ้เปิดเขาโผล่มาไว้ไว้วุ้นเส้นวุ้นจะพาค่ะสวัสดีค่ะคุณถามสิพี่ม้าถามเลยถามดิแม่ทำไมผิวขาวจังล่ะคะโดนโอ้เมื่อกี้ไม่ได้พูดแบบนี้ฉันเคยพูดว่าผู้ชายไม่ใช่ผิวขาวพูดอะไรฉันก็พูดถามเขาสิโอ้โหได้ให้ฉันถามใช่ไหมใจเย็นถามเรื่องเป็นราวเลยกันละกันนะคะเขาบอกว่าซุ่มซุ่มแปลว่าอะไรซุ่มเวลาแอบเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยซุ่มแล้วหลังๆอ่ะพูดเลยถ้างั้นถ้าไม่ซุ่มงั้นต้องถามใหม่ว่าใช่หรือยังโอ้ยชมดูแลตัวเองดีก็จะมีคนเข้ามาขายบ้างอะไรบ้างแล้วก็ตอนนี้วิเคราะห์ไปก่อนแล้วผลออกมาเมื่อไหร่ค่อยว่ากันก็โอเคตั้งสติดีๆนะเขาบอกว่ามีเด็กเข้ามาคุยด้วยนี่งานระบุไปเลยเอาแคบลงไปอีกคือตั้งแต่โสดเนี่ยเป็นไงส่วนใหญ่คนที่เข้ามาก็จะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าเพราะคนที่อยู่เท่าเราหรือว่ามากกว่าเนี่ยไปหมดไปเหลือแล้วเข้าใจอันนี้อันนี้มันเป็นเหตุหรือเปล่าที่ทำให้เราต้องดูเด็กตลอดเวลาใช่อุ้ยอ๋อเดี๋ยวอะไรนะเมื่อกี้บอกใช่ก็เวลาที่เราโสดเนี่ยเราก็ต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยวันนึงจะได้แบบมีอะไรดีๆเข้ามาบ้างจะปล่อยตัวให้ดูซุ่มโสมก็ไม่ได้เนาะไม่ปล่อยแบบดูคุณแม่สิคะเป็นคุณแม่แล้วยังเหมือนเดิมเลยดูแลตัวเองดีแต่ที่ถามก่อนนี้ดีกว่าไปปลูกบ้านเป็นเรือนหอเหรออุ๊ยเฮ้ยใจเย็นค่ะหรอเอาตกลงเธอเลือกจะเอาบ้านแล้วหรอเดี๋ยวนะซื้อที่ใหม่แต่ไม่ใช่บ้านเป็นคอนโดไม่ได้เป็นเรือนหออยู่คนเดียวสำหรับสาวคนนี้นะคะมากี่ทีเนี่ยนางก็สวยตลอดเวนะแล้วก็บอกว่าตอนนี้เห็นวุ้นบอกว่าตอนนี้ชีวิตเนี่ยแฮปปี้มากเพราะรู้สึกว่ารู้จักบาลานซ์ความสุขให้กับชีวิตตัวเองเนี่ยแชร์ให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงใช่ก็เหมือนกับเรารู้สึกว่าเราควรจะแบบบาลานซ์ความสุขให้ตัวเองโดยการที่ไม่ทำอะไรที่มันเหนื่อยเกินไปบางทีเราทำงานหนักเกินไปแล้วเราเข้าโรงพยาบาลป่วยบ้างหรืออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณก็เลยแบบเปลี่ยนใหม่ในการที่แบบทำงานครึ่งนึงแล้วก็ใช้ชีวิตครึ่งนึงก็เลยแบบเราเอาเงินมาใช้ความสุขกับตัวเองดีกว่าแต่ว่าเราก็ต้องบาลานซ์แหละเราไม่ได้แบบเฮ้ยไปแบบใช้อะไรสุรุ่ยสุร่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ใช้แบบที่เราคิดว่าเราแฮปปี้อย่างเช่นไปกินอะไรดีอร่อยไปเที่ยวสนุกช้อปปิ้งนิดหน่อยแต่ก็อย่างว่าล่ะค่ะผู้หญิงทำงานยังไงก็ยังต้องทำงานคือนอกเหนือจากแวดวงการที่เราเห็นวุ้นเส้นแล้ววุ้นเส้นก็ยังไปทำธุรกิจอีกใช่ค่ะอย่างธุรกิจที่วุ้นทำเนี่ยถ้าเกิดนานมากๆแล้วยังอยู่ตอนนี้นะคะก็จะมีเครื่องประดับจิวเวลอดีตเคยส่งให้เพื่อนๆใส่นะคะแล้วก็บางปีก็จะมีโปรเจกต์อย่างเช่นก็จะมีผลิตภัณฑ์ออกมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นสกินแคร์บ้างแต่ว่าจะเป็นแนวที่แบบเหมือนมีคนแบบเอามาเสนอเรามากกว่ายังไม่ได้แบบเป็นคนลงไปดูแลจริงจังก็ทำเยอะเนาะแต่ตอนนี้ธุรกิจตัวใหม่ที่วุ้นทำเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบวุ้นว่าวุ้นให้เกินแล้วอ่ะเกือบจะร้อยแล้วอ่ะนั่นคือผลิตภัณฑ์เซวาน้ำโสมค่ะเซวาฟังดูแล้วไม่งงนะเพราะเดี๋ยวเราจะพาคุณไปดูกันเลยว่ามันคืออะไรอ่ะเชิญค่ะรายการนี้นะคะถือว่าเป็นรายการแรกเลยนะคะที่วุ้นให้เห็นหน้าสดๆแบบนี้นะคะแต่ไม่เป็นไรมั่นใจค่ะเพราะว่าเราใช้เซวาของเรามานานแล้วนะคะเมื่อก่อนเนี่ยจะไม่เคยแบบว่าให้ใครเห็นเลยเวลาไม่แต่งหน้าเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยขออนุญาตไปทำตัวเองให้มันสวยกว่านี้นะคะไปแต่งตัวก่อนนะคะแต่งตัวเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็จะพาดูบ้านใหม่ของวุ้นนะคะจะเรียกว่าบ้านหรืออะไรดีอ่ะก็เป็นที่ใหม่ที่วุ้นต้องอยู่ที่นี่ละกันที่แรกที่เราชอบนั่งที่สุดก็คือน่าจะเป็นห้องนั่งเล่นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวุ้นจะชอบแต่งบ้านค่ะวุ้นก็จะเปลี่ยนไปเรื่อย
อีก 5-6 เดือนอาจจะไม่ได้เห็นเฟอร์นิเจอร์นี้ก็ได้ค่อนข้างชอบแต่งบ้านนะคะก็จะเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยข้างหลังก็จะเป็นมีห้องครัวไทยอยู่ตรงนู้นอีกนะคะแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นห้องกินข้าวแต่แน่นอนค่ะว่าตอนนี้เนี่ยเราถือว่าแบบทำงานเป็นนักธุรกิจเต็มตัวก็อาจจะต้องมีห้องทำงานเป็นออฟฟิศเล็กๆอยู่ที่นี่เหมือนกันก็จะเป็นห้องที่อ่ะมาคุยงานมาคิดงานอะไรต่างๆนะคะค่ะแล้วตอนนี้ทุกคนก็คงรู้แล้วนะคะว่าธุรกิจที่คุณตั้งใจมากก็คือเซวาตัวนี้นะคะหลังจากนี้ก็จะมีอีกหลายตัวตามมานะคะถ้าใครสนใจอะไรก็ฝากด้วยนะคะทุกช่องทางเซวาไทยแลนด์ได้เลยค่ะหลังจากทำงานทำธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยนะคะมันก็ต้องมีชีวิตที่แบบลงตัวนิดนึงแล้วก็ต้องดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นก็ถ้าวันว่างของวุ้นหลังจากนี้วุ้นก็จะไปออกกำลังกายแล้วตอนนี้นะคะวุ้นก็นัดเทรนเนอร์วุ้นนะคะอยู่ข้างหลังแล้วนะคะเรามีเวลาเล่นไม่นานมากนะคะแต่ว่ารับรองว่าโหดจริงค่ะคนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เราทำบ่อยๆแล้วมันก็ทำให้มีความสุขแล้วก็ไลฟ์มันก็บาลานซ์ขึ้นนะคะขอไปพักก่อนละกันนะคะเดี๋ยวกลับไปเจอกันที่สตูนะคะเหนื่อยมากจริงๆบ๊ายบายอารู้เรื่องเข้าใจแล้วอันนี้คือไปมาครบแล้วทำให้เรารู้ด้วยว่าเคล็ดลับความสวยของวุ้นเส้นนี่คืออะไรค่ะเอานี้ถามจริงเธอทำธุรกิจมาเยอะทำไมเธอถึงแบบว่าเลือกที่จะทำอันเนี้ยที่เป็นน้ำสมเกาหลีอันเนี้ยเซวาเนี่ยยังไงทุกคนก็ต้องอยากสวยอะเนาะอยากแบบรักสวยรักงามจะมีผลิตภัณฑ์อะไรที่มันตอบโจทย์เหล่านี้บ้างซึ่งมันก็แบบผ่านทุกมรสุมมาแล้ว อย่างเช่นแบบมีสิวหน้าแพ้หน้าแห้งพอโตขึ้นมาก็มีริ้วรอยอายุมากขึ้นรูขุมขนไม่กระชับอะไรต่างๆก็เลยคิดว่าอะไรดีที่แบบเป็นปัญหาของเราทุกอย่างแล้วมารวมในขวดเดียวได้แล้วมันแก้ปัญหาได้ทุกวัยจริงๆก็เลยเลือกที่จะทำน้ำโสมตัวนี้ที่วุ้นเลือกโสมก็เพราะว่าโสมยังไงทุกคนในโลกนี้รู้อยู่แล้วว่ามันดีมากจริงๆก็เลยทำแบบเป็นสกัดออกมาเข้าแบบศูนย์วิจัยส่งไปเกาหลีผ่านมาเป็นสิบขั้นตอนเลยกว่าจะได้ออกมาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งวุ้นตั้งใจมากก็เลยคิดว่าอันนี้แหละที่จะมอบความสวยให้กับทุกคนได้แล้วประเด็นคือเพื่อนๆเอาไปใช้แล้วทุกคนก็แบบขออีกขอแล้วขออีกซึ่งเราคิดว่าเขาเอาไปใช้อย่างเดียวแต่เขาแบบใช้จริงมันใช้ตอนไหนใช้ก่อนนอนแล้วก็ตื่นมาค่ะไปถึงล้างหน้าเสร็จแล้วก็หยดออกมาสามก่อนก็ตบก่อนโทนเนอร์คือล้างเสร็จแบบหน้าแห้งๆเลยแล้วก็ตบอันนี้ก็เป็นแบบเหมือนแบบสารที่แบบบำรุงผิวตัวแรกเลยที่แบบมันจะไปแก้ปัญหาทุกอย่างของเราเฮ้ยน่าใช้ละเห็นบอกคุณทุ่มเทมากขนาดว่าคุณต้องไปดูเลือกเลยว่าคุณจะเอาโรงงานไหนใครเป็นคนทำจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้คืออุ้นจริงจังถึงขั้นที่แบบต้องไปดูโรงงานเองเลยเพราะวุ้นอยากได้มาตรฐานจริงๆแล้วพอไปดูเนี่ยแลบที่เราทำเนี่ยก็มีแบบผู้เชี่ยวชาญผ่าน R&D อะไรทุกอย่างคือแบบโรงงานคือถือว่าเป็นระดับที่ทำแบรนด์ระดับโลกมาแล้วหลายอันอะไรเงี้ยค่ะพอยี่วุ้นก็อยากสร้างความมั่นใจแล้วก็ความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าของเราด้วยแต่ราคาของเราเนี่ยไม่แพงพี่จับต้องได้จับต้องได้ราคาแบบทุกคนตกใจว่าราคาแค่นี้เองเหรอแต่เราแบบอยากอยู่ในอยากอยู่ไปนานๆไม่ใช่แบบทำเล่นๆแล้วได้เงินเลยนี่ทำมานานหรือยังทำมาประมาณ6เดือนแล้วค่ะ6เดือนผลตอบรับเป็นยังไงบ้างดีมากคือตอนแรกก็คิดว่าแบบกลัวว่าคนจะแบบจะกล้าใช้ไหมพอตอนนี้คนได้แบบเริ่มเปิดใจแล้วก็ลองใช้ขึ้นเรื่อยพอลองใช้แล้วแบบซื้อซ้ำหลายคนก็เลยคิดว่าเฮ้ยทุกคนใช้ได้ผลแล้วก็ส่งมาแบบได้รับแต่คำชื่นชมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแฮปปี้นี่มอบให้นะคะขอบคุณมากต้องแบ่งให้ลงตัวนะลงตัวแบบอย่างบางคนที่มีปัญหาแบบแต่งหน้าไม่ติดหรืออะไรเงี้ยค่ะเอาไปใช้แล้วแบบเขาบอกรูขุมขนกระชับขึ้นแล้วก็พวกริ้วรอยพวกฝ้ากระอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จากสีน้ำตาลเข้มมันก็จะอ่อนลงคือทุกอย่างมันแบบลงตัวมากในขวดเดียวอะไรอย่างเงี้ยลองสิลองต้องเอาไปลองแน่นอนแต่เราต้องขอบอกงี้นะว่าของเกาหลีนะคุณภาพเขาดีมากคือคุณภาพเขาว่าดีจังเลยคือถ้าไม่ดีเขาไม่ให้ผ่านสักทีอันนี้จริงอันนี้ถูกต้องเพราะว่าตอนนี้วุ้นกำลังทำโปรเจกต์ใหม่อยู่ค่ะก็จะเป็นตัวต่อไปคืออันเนี้ยจะเป็นขวดที่แบบใหญ่หน่อยอันนี้ประมาณ120มิลแต่ว่าบางคนเนี้ยอาจจะแบบอยากลองก่อนวุ้นทำเป็นตัว30มิลมาแล้วก็ราคาถูกขึ้นพกพาได้เอาไปไหนได้พอคนชอบมากขึ้นเราก็อยากทำตัวต่อไปก็เลยเดี๋ยวจะมีเดย์ครีมอีกตัวนึงอ๋อจากเซรั่มก็เป็นครีมไปด้วยเลยเอาดีนะวันนี้ก็ต้องขอบคุณวุ้นมากๆเลยนะคะที่มาร่วมแซ่บกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณเสื้อผ้าค่ะ Sport Max by Max Mara ค่ะ Just Foul ค่ะ Curated ค่ะเครื่องประดับนะคะ Swan Thailand ค่ะ Kevy และ Swarovski ค่ะวันนี้3แซ่บก็ต้องลากันไปก่อนนะคะพบกับพวกเราได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะI'm not afraid to die.